ขณะที่สงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนยังคงยืดเยื้ออย่างต่อเนื่องและมีทีท่าว่าจะรุนแรงมากขึ้นทุกวันหลังจากผู้นำรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินประกาศรวม4แคว้นของยูเครนซึ่งได้แก่โดเนสลูฮัสเคอร์ซอนและซาโปริเซียเนื่องจากผลประชามติของประชาชนที่อาศัยอยู่ใน4แคว้นต่างต้องการที่จะรวมเป็นผืนแผ่นดินเดียวกับรัสเซียนั่นทำให้ผู้นำยูเครนและชาติตะวันตกไม่พอใจและออกมาประนามการทำประชามติครั้งนี้รวมถึงประกาศจะเดินหน้าทวงคืนพื้นที่ทั้งหมดจากรัสเซียล่าสุดดูเหมือนว่ายูเครนจะเบี่ยงความสนใจในการทำสงครามหันมาให้ความสนใจกับการกีฬาโดยมีแหล่งข่าวเปิดเผยกับสำนักข่าว AP ว่ายูเครนได้ถูกรวมเข้าไปในกลุ่มของสเปนและโปรตุเกสที่รวมเสนอชื่อกันเป็นเจ้าภาพการแข่งขันฟุตบอลโลก2023โดยการประกาศเรื่องนี้จะมีขึ้นในวันพุธที่5ตุลาคมที่สำนักงานใหญ่ของสมาพันธ์ฟุตบอลยุโรปหรือยูฟ่าที่สวิตเซอร์แลนด์อันเดรียพาเวโกประธานสมาพันธ์ฟุตบอลยูเครนกล่าวกับ AP ว่าตนจะเดินทางไปยังสวิตเซอร์แลนด์เพื่อร่วมในงานประกาศครั้งนี้แต่ไม่ได้ยืนยันว่ายูเครนจะเข้าร่วมเป็นเจ้าภาพหรือไม่คาดว่าการนำยูเครนเข้ามาร่วมในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพร่วม3ประเทศก่อนการแข่งขันฟุตบอลโลกที่กาตาร์กำลังเริ่มขึ้นในเดือนหน้าอาจช่วยให้สเปนและโปรตุเกสสามารถล็อบบี้ให้สมาชิกประเทศต่างๆหันมาสนับสนุนได้มากขึ้นฟีฟ่าระบุว่าการประกาศประเทศเจ้าภาพจะมีขึ้นในปีหน้าโดยสมาชิกฟีฟ่า200ประเทศจะเป็นผู้ร่วมลงคะแนนเสียงนอกจาก3ประเทศในยุโรปดังกล่าวแล้วคาดว่ากลุ่มประเทศในอเมริกาใต้ได้แก่อาร์เจนตินาชิลีปารากวัยและอุรุกวัยก็จะร่วมกันเสนอตัวเป็นเจ้าภาพร่วมฟุตบอลโลก2030เช่นกันขณะที่ซาอุดิอาระเบียก็เตรียมจับมือกับอียิปต์และกรีกเพื่อร่วมเสนอชื่อด้วยครั้งสุดท้ายที่ยุโรปจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกคือเมื่อปี2018ที่รัสเซียเป็นเจ้าภาพก่อนที่จะย้ายไปจัดที่กาตาร์ในปีนี้และที่อเมริกาเหนือคือสหรัฐแคนาดาและเม็กซิโกในอีก10ปีข้างหน้าทั้งนี้ยูเครนเคยเข้าร่วมเป็นเจ้าภาพการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์ยุโรปหรือยูโรเปียนแชมเปี้ยนลีกเมื่อปี2012โดยใช้สนามแข่งขัน4แห่งในยูเครนรวมทั้งที่เขตปกครองโดเนตส์และคาคิฟซึ่งตอนนี้ถูกผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียตามการกล่าวอ้างของรัฐบาลกรุงมอสโกยังไม่มีใครสามารถให้คำตอบได้ว่าการเปลี่ยนแปลงความสนใจของยูเครนไปโฟกัสในเรื่องกีฬานั้นต้องการจะแฝงผลประโยชน์ในการรุกคืนพื้นที่โดเนสและคาคิฟกลับคืนมาหรือไม่ขณะที่เพจสาธารณะอาราดวอลเวอร์รอดรอดสงครามก็ได้โพสต์ข้อความที่น่าสนใจระบุว่าเคียฟจะถูกใช้เป็นสนามรบสงครามลูกผสมระหว่างตะวันตกกับรัสเซียเพนทากอนกำลังสร้างกองบัญชาการในเยอรมนีที่นำโดยนายพลระดับสูงเพื่อฝึกทหารยูเครนภารกิจของหน่วยบัญชาการใหม่ยังสามารถจัดหายุทโธปกรณ์หนักให้กับเคียฟและสร้างศูนย์กลางสำหรับการประมวลข่าวกรองในสนามรบนาโต้ซึ่งให้การสนับสนุนยูเครนได้ฝึกทหารและการถ่ายโอนข่าวกรองแม้ปากจะบอกว่าไม่มีส่วนร่วมในการเผชิญหน้าโดยตรงกับรัสเซียก็ตามปัญหาเดียวที่ยังไม่สามารถจัดการได้ก็คงเป็นเรื่องปัญหาด้านพลังงานกว่าครึ่งปีหลังจากที่รัสเซียเริ่มปฏิบัติการพิเศษในยูเครนยุโรปก็ยังคงพึ่งพาทรัพยากรพลังงานของมอสโกเศรษฐกิจของสหภาพยุโรปที่ใกล้จะล่มสลายยังไม่พบทางออกจากสถานการณ์นี้อาหารที่จัดหาภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลงธัญพืชจากยูเครนไปยังประเทศที่ยากจนที่สุดแต่ส่วนใหญ่กลับถูกส่งไปยังยุโรปมันบ่งบอกว่าพวกเขายังไม่สามารถหาอาหารและพลังงานมาทดแทนการขาดหายไปของรัสเซียขณะที่พี่ใหญ่อย่างเยอรมนีกับมอบดินแดนให้แก่สหรัฐฝึกทหารเพื่อเผชิญหน้ากับรัสเซียในยูเครนตอนนี้พวกเขากำลังสร้างกองบัญชาการทหารสำหรับกองทัพยูเครนนอกประเทศยูเครนในอนาคตอันใกล้เซเลนสกี้จะกลายเป็นเพียงบุคคลธรรมดาในความขัดแย้งนี้เพื่อเปิดทางให้คำสั่งใหม่จากฐานบัญชาการใหม่เข้าควบคุมสถานการณ์ในสนามรบแทนในทางเทคนิครัสเซียก็รู้ว่ากำลังทางสงครามกับนาโต้ในช่วงแรกของสงครามพวกเขาล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงทั้งการวางแผนขนส่งและเหนือสิ่งอื่นใดผู้บัญชาการที่มีประสิทธิภาพในสนามรบแต่นี่คือโอกาสที่ดีสำหรับรัสเซียในการปรับปรุงกองทัพสร้างกองกำลังทหารมืออาชีพและสร้างพันธมิตรทางทหารกับรัฐที่เป็นมิตรเช่นอิหร่านซีเรียอัฟกานิสถานจีนอินเดียและอื่นๆอีกมากที่เกลียดชังรัฐที่จักรวรรดินิยมต้องจับตาดูว่ายูเครนจะเดินหน้าอย่างไรเพื่อให้ประเทศยังมั่นคงต่อไปอีกทั้งสงครามที่ยืดเยื้อนี้จะทำให้ยูเครนหมดสิทธิ์ในการเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลก2030หรือไม่